รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโอเป็ดลมควันที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ชอบรสเค็มของเขาเราก็เลยเอามาต้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเรา2คนนะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 เป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับวันนี้ครับเราเปิดโอกาสให้ผู้แพ้เป็นคนเลือกว่าอยากจะใช้วัตถุดิบอะไรถ้าเจ๊พูดอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เลือกทุกครั้งเลยอ่ะหลังๆมานี้เริ่มไม่ค่อยมีความมั่นใจในกรรมการเท่าไหร่นะฮะแต่เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงอดีตนะครับเราจะมาพูดถึงปัจจุบันและอนาคตวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันในเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนที่สวยงามมากๆนะฮะนั่นก็คืออกเป็ดนะครับเทดดี้ก่อนเมนูอะไรไม่บอกไม่บอกเราปล่อยชุบก่อนว่าใครเริ่มก่อนค่อยบอกเมนูเฮ้ยขอโทษนะมุมนี้ไม่ใช่มุมมงคลเราอ่ะขอลองบ้างเราก็คิดมาเหมือนกันหนึ่งสองสามมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะไม่ได้ทิ้งขอโทษนะมุมนี้ไม่ใช่มุมมงคลเราอ่ะขอลองบ้างในฐานะที่เราชนะนะเราอยากให้เจ๊ได้นำเสนอเมนูอกเป็ดในสไตล์ของเจ๊ก่อนละกันโอเคอกเป็ดของเราจะเป็นอกเป็ดลมควันนะคะทานคู่กับซอสมะม่วงซอลซ่าก็ง่ายๆแค่เอาเป็ดมาปิ้งแล้วก็ทำมะม่วงแค่นี้หรอทุกทีก็ไม่เคยทำยากครับเชิญครับฟังคุณนานามาในเมนูอกเป็ดลมควันกับมะม่วงซอลซ่าที่ขนเอาความแซ่บของซอสสไตล์เม็กซิกันมาสู้กับเมนูปอเปี๊ยะทอดไส้พิซซ่าเป็ดของคุณเท็ดดี้ที่เพิ่มความอร่อยด้วยชีสที่ยืดยาวอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้อกเป็ดลมควันที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วเราไม่ชอบรสเค็มของเขาที่มันเค็มจัดเราก็เลยเอามาต้มก่อนเพื่อให้ความเค็มมันออกมารสชาติเค็มมันออกไปได้ยินมาว่าเนื้อเป็ดมันจะมีกลิ่นแปลกๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ของเราของเรากลิ่นหอมต้องตอบยังไงดีนี่ยังไม่ถึงคิวตัวเองนะต้องตอบว่าเป็ดเราอ่ะคือด้วยความที่เราใช้เป็ดลมควันมาเพราะฉะนั้นอ่ะของเราอ่ะเขาจะทำการดับกลิ่นมาอยู่แล้วคำจริงเราเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นได้แล้วโอ้นี่เสร็จแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเราทำมะม่วงซาลซ่าได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจี่อันนี้สุดท้ายเจ๊เมนูอย่างนี้เจ๊เองจะเอามาแข่งก่อนเราต้องทำอะไรยากๆเหรอทำไมถึงเลือกหั่นแบบว่าละเอียดอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เมนูของเราที่ต้องรอนานอ่ะหอมมันฟุบเอ๊นี่คุณนานาหมายความว่าต้องรอคุณเท็ดดี้ทำอีกนานใช่ไหมครับเนี่ยหอมเสร็จแล้วนะครับตามด้วยพริกไหมครับใช่เรียกสี่มงคลไม่เป็นไรเรากินนี่นายดูถูกกรรมการเครื่องปรุงก็อ้าวโอ้โถเอ้ยคุณนานาก็กลัวกรรมการเหมือนกันเหรอเนี่ยแล้วเหมือนจะเป็นแบบว่าผักๆอะไรยำๆหนึ่งอย่างนะครับกับเป็ดที่เอาไปจี่นะครับมีกลิ่นพะโล้นิดนึงนะก็เมนูน่าจะประมาณนั้นคอมเมนต์คอมเมนต์เนาะคนเราอ่ะเห็นพูดตามสิ่งที่เห็นดูจากวัตถุดิบส่วนผสมแล้วเนี่ยมันเหมือนน้ำยำของยำปลาดุกฟูอะไรอย่างนั้นมาไม่พูดอะไรหน่อยหรอทาบาสโกใส่น้ำมันไปนิดนึงอ๋อมีทาบาสโกด้วยก็คนจะพูดอะไรก็พูดได้นะดิยำปลาดุกฟูที่ไหนใส่ทาบาสโกแล้วเจ๊เนาะพวกเซียมก็เป็นเยอะเกลือจริงๆอ่ะตรงเนี้ยจะยังไม่ทำนะแต่พอเมื่อกี้บอกว่าเหมือนยำปลาดุกฟูปุ๊บทาบาสโกใช่ไหมเออโถเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันแหละแม่คุณเท็ดดี้นี่ก็หยอดเก่งแซวเก่งเดี๋ยวโดนคุณนานาเอาคืนแล้วจะหนาวเรื่องนี้ประชาชนต้องรับรู้นะครับคุ
ุณหั่นมาขนาดนี้ก็ตอนแรกมีดไม่คมอ่ะหอมมันช้ำมันไม่อยากใช้เรารับมีดอืออ่ะมาต่อครับได้มังโกซาซาแล้วถ้าเมนูนี้กรรมการไม่ลงความเห็นว่าแปลกเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับถ้าแปลกแล้วอร่อยผมว่าก็เป็นเมนูผู้ชนะได้นะครับคุณแทนดี้ทำไมเจ้ต้องเช็ดอะไรอ่ะทำไมอ่ะเราไม่ได้เช็ดคือเราแค่ซับให้เขาแห้งเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วไงที่นี่บริการครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าหนังเขาเปียกอ่ะเปียกน้ำใช่ไหมเวลาจี่อ่ะเขาก็จะไม่กรอบกระเด็นด้วยอ่ะว่าง่ายๆใช่ร้อนยังสาเหตุที่เราไม่บั้งเลยอ่ะเพราะว่าเราอ่ะอยากให้เวลาหั่นเสร็จแล้วอ่ะเป็ดมันยังกรอบอยู่ทุกชิ้นที่เราหั่นนึกออกไหมยังได้หนังทุกอันเพราะถ้าเกิดบั้งอ่ะบางทีเวลาเราหั่นแล้วมันไม่ตรงรอยบั้งหนังเป็ดก็จะหลุดเหมือนแบบมันเต่งมากจนมันจะระเบิดแล้วอ่ะใช่ใช่มันเหมือนมันแบบอวบอิ่มน้ำที่ต้มไปเมื่อกี้อ่ะคือจริงๆการเอาอกเป็ดลมควันนี่ไปต้มก่อนนี่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะช่วยทำให้มันนุ่มนุ่มขึ้นใช่ใช่ส่วนตัวรู้สึกว่าเพราะปกติอกเป็ดลมควันเวลาเขาทำเสร็จแล้วมันอยู่ในตู้เย็นนานๆใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันจะแห้งๆเวลากินเนาะเราชอบอะไรแบบนี้มากกว่าไม่รู้สิคุณผู้ชมดูสิครับดูสิสีอมชมพูน่าทานเชียวและความฉ่ำน้ำนั่นคืออะไรกันเนี่ยโอ้ยใครทนไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวแล้วครับอะไรนะจัดจานแล้วนะการจัดวางของคุณดานานี่ดูที่ไรก็เหมือนกับงานศิลปะจริงๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กับเมนูอกเป็ดรมควันกับมะม่วงซาวซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูอกเป็ดรมควันกับมะม่วงซาวซ่าที่ต้องบอกเลยว่ารสชาติแตกต่างจากที่เคยทานแน่นอนเพราะคุณนานาได้ใช้มะม่วงสุกแทนมะเขือเทศจึงทำให้เมนูนี้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและความเผ็ดที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นที่สำคัญอกเป็ดมีทั้งความหอมและความฉ่ำน้ำชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วครับผมเดี๋ยวพึ่งดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยากรู้มันสุกหรือยังคิดว่าของน่ากินมากเลยเหรอเนี่ยฮะหอมใหญ่พริกฝรั่งแล้วก็เป็ดช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูบวบผัดไข่สามสหายมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงผัดพอสุกตามด้วยบวบลวกเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ไข่เยี่ยวม้าเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดบวบผัดไข่สามสหายใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยไข่เค็มต้มสุกผ่าเป็นชิ้นวางพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่จานด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูมินิบาเก็ตไส้ครีมชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังบาเก็ตเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นนวดต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักก้อนโดไว้อีก5นาทีตัดก้อนโด50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักก้อนโดไว้อีก5นาทีรีดก้อนโดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าม้วนเป็นแท่งยาวประมาณ8นิ้ววางก้อนโดที่ขึ้นรูปลงบนฐานอกพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นใช้มีดกรีดด้านบนก้อนโดประมาณ3เส้นแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกผ่าขนมปังบาเก็ตตรงกลางเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสคนผสมครีมชีสอ่อนตัวและเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวเข้าด้วยกันบีบไส้ครีมชีสลงในขนมปังบาเก็ตที่ผ่าเตรียมไว้จัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูมินิบาเก็ตไส้ครีมชีสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ